ข้อ7ถ้าเส้นตรง L มีความชัน4ส่วน3และผ่านจุดลบ2 4ส่วน3แล้วเส้นตรง L ห่างจากจุด2ส่วน3 2 3เป็นระยะทางกี่หน่วยข้อนี้ก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับเส้นตรงแล้วก็พวกแค่มีเส้นตรงออกมาแล้วก็หาระยะทางจากจุดถึงจุดแค่นั้นเองข้อนี้ก็ไม่มีอะไรเราจะรู้สมการเส้นตรงได้จากเมื่อเขาบอกอะไรเรามาเมื่อเขาบอกความชันกับจุดเราจะสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องใช้ในข้อนี้การสร้างสมการเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นอ่ะมันคือ y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1นี่คือสมการเส้นตรงใช่ไหมสิ่งที่เราจะสามพอเรารู้แล้วเราสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้ก็มีนี่อันที่หนึ่งคือความชันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออะไรตัวนี้หรือเรียกว่าจุดผ่านจำไว้ว่าพอเรารู้แค่สองอย่างนี้ก็ทำให้เราสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้อีกอย่างนึงที่เราต้องรู้ก็คือระยะทางจากจุดถึงจุดวิธีการหาระยะทางจากจุดถึงจุดทำยังไงเราจำได้ไหมขอโทษอันนี้เขาถามจุดถึงเส้นหรือว่าจุดถึงจุดดูสิอ๋อเขาถามระยะทางจากเส้นตรงถึงจุดนี้เราก็ต้องรู้ก็คือระยะทางจากจุดไอเส้นพี่จะให้อันนี้เป็นเส้นตรงแอแล้วอันนี้เป็นจุดระยะทางที่เราต้องหาก็คือตรงนี้ใช่ไหมนี่คือระยะเราจะรู้ได้ว่าเท่ากับอะไรแอบสูตรของ ax 1บวกจำได้ไหมมันก็คือการเอาจุดเข้าไปแทนในสมการพวก a b c เป็นสัมประสิทธิ์ในสมการเส้นตรงเลยนะเราแค่เอาจุดเนี่ยแทนเข้าไปในสมการแค่นั้นแหละรู้แค่นี้ทำข้อนี้ได้เรียบร้อยที่พี่บอกไปก็คือว่าเรารู้ความชันกับรู้จุดผ่านเราก็สามารถสร้างสมการเส้นตรงได้แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เรารู้สมการเส้นตรงแล้วเราสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้คืออะไรเราก็ตั้งจุดผ่านมีอะไรบ้าง y ลบ y 1ก็ลบ4ส่วน3 m คือความชันความชันเท่ากับ4ส่วน3เท่ากับ x ลบ x 1ลบเจอลบก็กลายเป็นบวกเราสร้างสมการเส้นตรงออกมาได้แล้ว1เส้นจัดให้อยู่ในรูปที่สวยงามขึ้นสิก็คือเอา3คูณตลอดย้ายข้างให้มันเหลืออยู่ฝั่งเดียวนี่เราได้สมการเส้นตรงออกมาแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็แค่หาระยะทางจากจุดไปเส้นถูกต้องปะวิธีหาระยะทางจากจุดเป็นเส้นทำยังไงมันเท่ากับอันนี้ใช่ไหมหาได้ยัง A คือ C จุดที่เขาต้องการคือจุด2 3 x ก็ต้องเท่ากับ2 B คืออะไร B ลบ3 y เท่ากับ3เพราะจุดที่เขาต้องการคืออันดับ2 3เราก็แทนสัมประสิทธิ์ในสมการ L ลงไป4กำลัง2บวก3กำลัง2ก็ต้องกลายเป็นถอดรูทกลายเป็น5ถูกต้องไหมพีทาโกรัส3 4 5โอเคเราก็คิดเลข4 2 8 3 3 9 ลบ 9 8 ลบ 9 ก็เหลือลบ 1 กลายเป็น11 ส่วน 5 เท่า
่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 2.2 หน่วยเป็นคำตอบข้อนี้ง่ายไหมก็ง่ายเหมือนเดิมก็แค่จำไว้ว่าสมการเส้นตรงเราสามารถสร้างได้เมื่อเรารู้1ความชัน2จุดผ่าน1จุดแล้วระยะทางจากจุดไปยังเส้นตรงหาได้จากเอาจุดเข้าไปแทนในสมการเส้นตรงแล้วก็หารด้วยสัมประสิทธิ์หน้า x กับ y ของสมการเส้นตรงแค่นี้แหละข้อนี้ก็ไม่มีอะไรผ่านนะ